ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเหมือนขนมจีนน้ำยาทำแกงเลี้ยง ทำไมอ่ะกระชายอาจจะเยอะไป สงสารจังเลยอ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้เมนูของเราจะเป็นยังไงอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาก็จะทำแบบนึงแหละแต่เราสองคนนี่บอกได้เลยว่ามัดใจมาแล้วทั้งประเทศคุณคิดว่าวันนี้โจทย์คืออะไรฮะคิดว่าจะต้องเป็นโจทย์ที่ฝั่งกระโน้นต้องชอบอยากเห็นลูกเต้ากินของอร่อยอร่อยที่เขาชอบเนาะอ่ะมาเปิดเลยครับ เหมือนเขาอยากกินหมายถึงป้า โอ้ยสงสารจังเลยอ่ะตายลูกเต่าไปกินเลยนะบวบเหลี่ยมมากคุณผู้ชมคือเรามั่นใจเลยนะว่าเด็กปัจจุบันอ่ะหลายคนไม่รู้จักบวบทีนี้จะไปทำอะไรดีคิดไม่ออกเลยครับไม่คุ้นชินวันนี้จะทำแบบไหนครับเนี่ยเอ้าทำไมโยนนะ แกงเลียงไหมแกงเลียงแล้วกันแต่ว่าจะมาทำแกงเลียงแบบธรรมดาก็อาจจะไม่ใช่นี่แหละครับทำให้มันดูเหมือนแบบเราสองคนเป็นกูรูอาหารแฟชั่นจริงๆหน่อยนั่นไงครับผมพูดไปเลยครับใส่พาสต้าลงไปหน่อยไหมอ๋อเป็นแบบแกงเลียงแห้งแล้วมีบวบอยู่ในนั้นด้วยกุ้งมีกุ้งมีกุ้งด้วยหลอกล่อคนด้วยโปรตีนเอาละฮะน่ากินขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยครับนี่เป็นไงดูดีมากทำไมเราไม่บอกโฟเดี๋ยวอาจารย์นี่ฝากจะมาแถลงไขเหมือนโยนไปแล้วถ้าเขาไม่ปอกนะคิดว่าพ่อว่างมากนะให้มาช่วยปอกบวบให้ด้วยแต่ด้วยปกติแล้วบวบสำหรับเราเนี่ยปอกได้2แบบถ้าคุณผู้ชมไปทำอาหารประเภทต้มๆเนี่ยขอให้ปอกเปลือกให้เกลี้ยงแต่ตำรับของเราวันนี้เรามิได้กะว่าจะต้องทำเมนูแบบประเภทต้มๆเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องเรียนคุณผู้ชมนะถ้าบวบอ่อนเวลารับประทานแล้วจะมีความหวานนุ่มละมุนปากสูงวัยสวชอบมากคุณผู้ชมถ้าบวบแก่เม็ดจะโตตัดมาปุ๊บจะเห็นทันทีคุณผู้ชมมีดสองคมธรรมดาใช้เนี่ยแค่เอาเหลี่ยมตรงนี้ออกมันจะมีเหลี่ยมพอเหลี่ยมออกก็จะมองเห็นชัดเจนว่าโอเคเราจะเอาเปลือกออกขนาดไหนคุณผู้ชมเนี่ยดูนะต่อไปนี้ก็จะใช้มีดสองคมอันเดิมคุณผู้ชมบอกมากขึ้นจะเหลือเปลือกไว้บ้างนิดหน่อยเพราะเปลือกจะทำให้ทรงของมันสวยเวลาเราทำบางเมนูอย่างเช่นเมนูวันนี้เราจะทำบวบผัดไข่สูตรที่แม่ทำให้เรากินตั้งแต่เด็กๆบอกแล้วเราคิดถึงแม่เราก็จะทำจะหั่นแบบเอียงไปเรื่อยๆคุณผู้ชมชิ้นเท่านี้แล้วก็บิดแล้วก็หั่นแล้วก็บิดเนี่ยคุณแม่เราทำแบบนี้คุณผู้ชมหั่นแล้วก็บิดเสร็จแล้วก็จัดการแช่น้ำซะฝั่งกระโน้นจะเอาบวบไปทำอะไรล่ะลูกเต้าฉันไม่ค่อยจะกินบวบด้วยนะสงสารจังเลยทำอะไรกันนะลูกทำพาสต้าแกงเลียงค่ะแล้วจำเป็นต้องใส่บวบเหรอ อย่าบอกก็ใส่ชิ้นเดียวล่ะยังไงครับเนี่ยความแรงนะครับเอ๊ะเก็บปักหรือยัง Welcome to Bangkok Bob's here, fantastic steakhouse with very high quality. We have a whole range of foods imported from around the world. In addition to that, we bring in vegetables, we bring in jamon from Spain. We have vegan, V2, meat alternatives, which are proving very popular.วันนี้นานาจะมาทำเมนูเนื้อสเต็กกระทะร้อนกันค่ะข้างในเนี่ยมีคนช่วยเลือกเนื้อหมดเลยหากคุณอยากทำเมนูอะไรข้างในเขามีบอกเลยนะว่าเนื้อส่วนไหนเหมาะกับอาหารประเภทไหนไปดูข้างในกันดีกว่าเราอยากเอาเนื้อไปย่าง
ลูกค้าย่างแบบกระทะร้อนหรือเปล่าคะถ้าเป็นกระทะร้อนแนะนำแบบไหนคะแนะนำเป็นตัวยากินิคุนะคะลูกค้าตัวนี้ทางร้านสไลด์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นกระทะร้อนแบบพรีเมียมมากๆเพราะว่ามันแซ่บสุดๆแต่ถ้าเกิดสมมุติวันนี้เราจะเอาเนื้อหนาหน่อยค่ะไปย่างเป็นสเต็กแล้วก็กินกับน้ำจิ้มรสชาติจัดๆติดมันเยอะถ้าติดมันเยอะเป็นมันแทรกแนะนำตัวริปอายแบล็กแองกัสนะคะเริ่มต้นตัวนี้ได้เลยเป็นริปอายแบล็กแองกัสคือพันเนื้อแบล็กแองกัสใช่ค่ะแล้วก็มีเขียนด้วยว่า MB3 ย่อมาจากเป็นมาร์เบิลค่ะเป็นระดับไขมันของเขาค่ะ อันนี้เป็นเริ่มต้นนะคะลูกค้าตัวนี้อร่อยค่ะมันอันนี้อร่อยโอเคค่ะเอาแบล็กแองกัส MB3 1นิ้วหั่นเราจะเอาไปย่างเป็นสเต็กค่ะเราได้เนื้อ Black Angus Rib Eye MB3 มาแล้ว MB3 โอ้คุณกูดนะ It's got marbling in it, I can see from here ใช่ใช่นานาจะทำอะไรกินลูกวันนี้เราจะมาทำเป็นสเต็กกระทะร้อนแล้วก็เป็นน้ำยำแบบแอบไทยๆนิดนึงเดี๋ยวเราจะทำน้ำยำง่ายๆกระเทียมชิลิพริกเยอะไปไหมพริกไทยไม่ใช่พริกขี้หนูโอ้พริกขี้หนูเผ็ดมากเผ็ดเผ็ดเผ็ดอย่าพริกขี้หนูไม่ใช่เผ็ดไม่ใช่เจ็บเผ็ดเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มให้เนื้อมันเข้ากันมากๆด้วยซอสพริกใช่ไหมซอสพริกเผ็ดเหรอเผ็ด I won't be able to taste the steak without all this.Gubbins you put in there. Okay, อร่อย อย่าทำไม่ดีนะลูกนะคุณบ้าเขาบอกเนื้อเขาเปล่าๆเขายังอร่อยกว่าไหมแต่สูตรนี้พิเศษกว่าสูตรอื่นใส่น้ำมะนาวใช่โอเคเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะone minute one sideYou taste first. Could I please? Okay. If anyone's gonna die, you die. No, nobody die. Only enjoy eating. Okay, I use at the center. หน้าแดงมากเลยคุณบ๊อบเผ็ดเหรอ Flame would be coming out of my ears and ไฟลุกก็บอก Smoke out of my nostrils. Interesting flavors. The quality of the meat comes through.It's not chewy. That's just beautifully tender. นะซึ่งปกติคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมมาที่ Bangkok Bob's นะครับคุณผู้ชมจะมีเนื้อให้คุณผู้ชมเลือกได้หลากหลายมาก Beef lover ต้องมาที่นี่คุณผู้ชมครับเนื้อชิ้นนี้ที่นานาใช้เป็น Black Angus Rib Eye MB3 ปกติแล้วคุณผู้ชมครับราคากิโลละ 2,190 บาทยกชิ้นเนี่ยมันประมาณ 3-4 กิโลหรือบางชิ้นได้ถึง5กิโลขึ้นไปเลยนะคุณผู้ชมครับถ้าวันนี้คุณผู้ชมมาที่นี่ราคาพิเศษครับเหลือเพียงแค่กิโลละ 1,600 บาทถ้าซื้อยกชิ้นนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเพิ่มเพื่อนเลยดีไหมครับเดี๋ยวนี้เป็นเพื่อนกับเราเลยที่ LINE แล้วก็ Facebook Fanpage @BangkokBobs นะครับคุณผู้ชมหน้าจอขึ้นแล้วนะครับเนื้ออร่อยมากเลยค่ะขอบคุณคุณบ๊อบมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะ Introducing me to a different flavor ใช่แต่ปกติแล้วคุณผู้ชมอยากทานสเต็กแล้วก็อาหารฝรั่งนะจากเนื้อคุณผู้ชมต้องมาที่นี่แต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อเนื้อกลับไปคุณผู้ชมก็ทำได้ตามใจคุณผู้ชมนั่นเองนะครับ Thank you very much. You'll be so glad you did. ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูปีกไก่ยัดไส้กระเทียมพริกไทยใส่หมูบดลงในภาชนะตามด้วยวุ้นเส้นหั่นท่อนเห็ดหูหนูดำและแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยดราโกกิคลุกเคล้าให้เข้ากันนำส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในปีกไก่ที่เตรียมไว้ตัดด้วยไม้ปลายแหลมนำลงนึ่งในรังถึงนาน 5-10 นาทีหรือจนกระทั่งไก่สุกพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้เทแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยดราโกกิลงในภาชนะนำไก่ที่นึ่งไว้ลงคลุกให้ทั่วนำขึ้นชุบไข่จากนั้นคลุกเกล็ดขนมปังป่นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้
ทอดจนไก่เหลืองกรอบตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับซอสดิปพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปีกไก่ยัดไส้กระเทียมพริกไทย